วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากมากนะครับคุณกัวครับในขณะที่กำลังจะเปิดรายการผมเห็นคุณมังงุมมังอาหลาอยู่กับอะไรเนี่ยครับมันเรื่องอะไรครับคือวันนี้บอกเลยว่าของอร่อยมากจัดเต็มฮะจัดเต็มและที่สำคัญคือเราได้กินวันนี้มีข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็ลองชิมข้าวลองกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีน้ำซุปเนี่ยไม่รู้ต้มอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้แต่คือมันมีสองรสชาติหมายความว่ามันมีอันนี้มีหอมใส่มีพริกเรามีแบบนี้เราก็เลยชิมนู้นแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมันอร่อยอย่างนี้อร่อยอร่อยเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันว่าอะไรแต่ของอร่อยอร่อยแบบนี้นะความพยายามของครัวคุณต่อยทั้งหมดเนี่ยหาและพยายามรวมกันไว้ที่ครัวคุณต่อยเพลสอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเราเปิดตั้งแต่10 โมงเช้ายาวไปจนถึง2 ทุ่มครึ่งเลยนะฮะจอดรถสะดวกเลย400 คันที่นั่ง200กว่าที่นั่งเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยประตูเป็นอัตโนมัตินี้เลยนะครับปุ๊บเดินฟืดเข้าไปสบายๆครอบครัวสามารถพาผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดเราสร้างมาเพื่อให้มันเป็นแบบ Handicap. สำหรับเป็นแฮนดิแคปคือพารถเข็นผู้ใหญ่ที่เดินไม่สะดวกเดินได้สะดวกเลยครับและความอร่อยก็รอท่านอยู่ที่นั่นจริงๆเราตั้งใจจริงๆฮะถ้าไม่อร่อยก็ไม่เอามาแล้วก็อร่อยสุดๆจริงแต่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนี่เป็นความเก่าแก่ครับมันเป็นความเก่าแก่เวลาถ้าพูดถึงมันจริงเอ๊ะทำไมเอ๊ะคุณเตพบเคยออกแล้วนี่ข้าวมันไก่ถูกต้องครับเคยออกแล้วแต่ข้าวมันไก่ไม่ได้มีที่เดียวในประเทศไทยใช่แล้วแต่ละที่เขามีหลักสูตรแล้วก็มีเคล็ดหลักสูตรมีทีเด็ดมีสูตรก็พอเท่านั้นแหละมีสูตรมีทีเด็ดมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันนะถูกถูกบางคนเอ้ยเจ้านี้ข้าวเป็นอย่างนี้บางคนเอ้ยเจ้านี้ไก่ใช้แบบนี้บางคนเจ้านี้เอ้ยมีเครื่องในแบบนี้อย่างเนี้ยล่าสุดจะทำข้าวมันไก่อีกแล้วนะครับข้าวมันไก่เหนียวนะคือหมายความว่าจะเอาข้าวเหนียวมาทำฮะกินปีนี้เคี้ยวปีหน้าได้สบายเลยอิ่มเร็วเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือข้าวมันไก่โอ้โหข้าวมันไก่จริงๆฮะวันนี้เราจะไปกันที่สะพานเหล็กร้านข้าวมันไก่ตอนสะพานเหล็กร้านอร่อยระดับตำนานครับที่ทำตามเคล็ดลับของคุณพ่อมานานถึง40 ปีนะครับคงสูตรดั้งเดิมไว้ไม่เคยเปลี่ยนเลยห้ามพลาดเลยนะเวลามาร้านนี้ข้าวมันไก่ผสมครับที่มีทั้งต้มแล้วก็ไก่ทอดหลากหลายเท็กเจอร์ในหนึ่งเคี้ยวเนี่ยให้คุณได้รสสัมผัสที่ดีแล้วก็แตกต่างน้ำจิ้มเข้มข้นครบรสครับซดหมูสับน้ำมะนาวดองร้อนๆตามนี่สุดเลยครับอร่อยมากเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้น้ำมันไก่เจียวใหม่ๆเลยหุงข้าวทำให้ได้ข้าวสีเหลืองทองแบบหอมมันอร่อยไก่ตอนเขาจะขาวๆเนื้อหวานหอมนุ่มหนึบหนังบางมะนาวดองเนี่ยมันจะหอมเปรี้ยวลงตัวเลยนะไม่ขมน้ำจิ้มครับทำสดใหม่เต้าเจี้ยวอย่างดีเลยมันจะหอมแล้วก็เค็มหวานละมุนถึงพริกถึงขิงของแท้แน่นอนเลยครับเด็ดทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวยำไก่แซบหมูสับต้มแซบเอาใจวัยรุ่นเลยครับแกงจืดสาหร่ายหมูสับอันนี้ก็เลิศเลยครับหมูสับฟักมะนาวดองอันนี้อร่อยมากรับรองโดนครับมาร้านนี้ไม่มีผิดหวังครับร้านข้าวมันไก่ตอนสะพานเหล็กนะครับเปิด6 โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งหยุดวันจันทร์วันอังคารแต่วันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยแล้วมาเต็มคาราเบลเต็มรูปแบบครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาหมดแล้วเจ้าของร้านใจดีนำมาให้เรานั่งอยู่ในสตูนี่ครับนี่เลยครับคุณตาแล้วก็ครอบครัวนะครับคนตรงกลางคุณตานะครับคนขวาคือคุณยายนะครับไม่ใช่ครับคุณตาแล้วก็แฟนสามีฮะแล้วก็รุ่นที่3ก็เป็นน้องเต้นะครับน้องเต้ครับน้องเต้นี่จริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ชอบมากเลยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่ชอบก็บอกได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ว่าอย่าใส่ถ้าเกิดเป็นร้านคุณบอกเอ้ยนี่ไม่ชอบทำไงโอ้อยากกินครับไม่ต้องไปกินร้านอื่นคุณดูอยู่กินคุณดูเลยเอ้าคุณหนูเราก็มีเอกลักษณ์ของเราอ๋อเหรอถ้าคุณไม่ชอบสมมติว่าอ่ะอย่างคุณไม่ชอบดูพิธีกรที่แบบชอบมองกล้องตัดไปตัดมาคุณก็ไม่ต้องมาดูคุณเต็มพวกถูกปะล่ะอ้าวหนูพูดถูกปะล่ะอะไรเนี่ยผมมาที่มองอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไฟแดงขึ้นที่ไหนผมไปมองอย่างนั้นเพราะผมให้เกียรติคนดูผมไม่ชอบเลยประเภทที่กำลังมองอยู่ตรงนี้แล้วกล้องมันถ่ายอยู่ตรงเนี้ยมันอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่บอกเลยว่าอาอยู่ในห้องใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆอาเป็นคนรู้หรือเปล่าคือรู้ไงว่าเป็นพิธีกรแล้วต้องมองเนี่ยล่าสุดพาหลานไปฝึกมองไปมองสี่แยกไฟแดงมองอยู่นั่นเนี่ยเห็นไหมลูกมะลิไฟแดงไม่ใช่ไฟแดงอย่างนั้นไฟแดงจากกล้องโอ้อร่อยมากข้าวอร่อยมากเดี๋ยวถามนิดนึงครับอยากเป็นความรู้เพราะเมื่อกี้คุณพูดในข้อความของคุณใช้น้ำมันไก่ถุงข้าวหมายถึงน้ำมันไก่ที่มันสดๆเลยที่เจียวใหม่ๆเลยมันจะทำให้ข้าวเหลืองเหรอครับใช่ค่ะงั้นผมถามนิดงั้นข้าวมันไก่ที่เขามันไม่ค่อยเหลืองกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้สดๆหรือยังไงเออน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นอันนี้เป็นน้ำมันเจียวมันมีน้ำมันใช่ต้ม
แล้วเจียวน้ำมันใส่ค่ะมันจะมีสีเขาใช้มันไก่ที่มันเจียวเพราะมันเหลืองแต่ว่าถ้ามันไก่ที่มาจากต้มเนี่ยมันจะสีจืดลงใช่ถึงได้เจ๊งไงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ยังอยู่ครับยังอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่โอเคครับนึกไหมอ๋อคนละแบบโหอร่อยมากโอ้โหท่านผู้ชมมันไก่อร่อยเอาตรงๆนะไม่อยากทำรายการเลยครับว่างทำเลยว่างทำเลยคุณผู้ชมสมมุติถ้าจะไปทานร้านนี้นะเดินจาก MRT 3ยอดมาแค่100เมตรนะครับข้ามสะพานเหล็กหรือสะพานดำรงสถิตเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าถนนบริพัตรก็จะเจอร้านเลยครับปักหมุดก็ได้เจอเลยเพราะเปิด 6:30 นถึง 10:30 นอันนี้ใส่มะนาวดองด้วยอันนี้ใส่มะนาวดองครับที่เราบอกว่าคุณจะไม่เอามะนาวดองก็ได้คุณบอกเขาเลยร้านนี้บอกได้บอกได้ถ้าร้านนี้ถ้ามันไม่ชอบมะนาวดองอย่าใส่ไม่ต้องกินไปร้านนี้ดีกว่าครับไปสะพานเหล็กดีกว่านะข้าวมันไก่ตอนสะพานเหล็กครับใช่ครับอย่าพลาดของเขาอร่อยจริงๆนะเป็นความเก่าแก่จริงๆนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปริงผัดกะเพราครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมฮะผมไม่รู้จะพูดไงความอร่อยมันแตกต่างจริงท่านผู้ชมอร่อยเหลือเกินน่ะมันชื่นใจหอมใบกะเพราสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มครัวคุณต่อ